ซเรสพร้อมล่าตาข่ายเอลคลาสิโกธงชัยควงแม็กดาวประเดิมชัยเวิลด์แมตช์เพลย์วันแรกประธานบุรีรัมย์มั่นใจครองแชมป์ TPL หลังขยี้ศรีสะเกษสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์นะครับครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมครับครับมีเรื่องราวอะไรมากครับวันนี้ก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของข่าวสารวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลครับนะก็จบจากโปรแกรมทีมชาติก็กลับมาแข่งขันกันในระดับสโมสรที่จะมีบิ๊กแมตช์อย่างเอลกาซิโก้รออยู่ข้างหน้าซึ่งหลุยส์ซัวเรสเองก็กำลังมุ่งมั่นที่อยากจะลงสนามให้กับบาร์เซโลนาต้นสังกัดด้วยครับช่วงนี้เราไปพบกับความพร้อมของซัวเรสครับครับในเรื่องของฟุตบอลทูเดย์ครับหลุยส์ซัวเรสนั้นไปรับรางวัลครับรองเท้าทองคำที่บาร์เซโลนาก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าร่างกายฟิตมากกว่าที่คิดครับแล้วก็พร้อมจะลงสนามให้กับบาร์เซโลนาในเกมเอลคลาสิโกวันที่25ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับก็ผลงานอันยอดเยี่ยมรับยิงไป31ประตูให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นดาวยิงสูงสุดของยุโรปร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดของเรอัลมาดริดครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเขากล่าวถึงว่าการเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอุรุกวัยพบกับซาอุและโอมานทำให้รู้จริงๆว่าตัวเองเฟตกว่าที่คิดไว้และ2เกมดังกล่าวทำให้เขามีความพร้อมมากขึ้นด้วยครับสำหรับโอกาสลงสนามให้บาร์ซ่าเป็นเกมแรกจะเป็นการพบกับเรอัลมาดริดวันเสาร์นี้โซเรสในวันเสาร์ที่25ครับครับในเสาร์นี้โซเรสเชื่อว่ามีความพร้อมขึ้นอยู่กับว่าโค้ชต้องการให้ลงเล่นหรือไม่นะฮะในการแจกรางวัลดังกล่าวก็โซเรสเชิญเคนนี่ดักลิชอดีตผู้การทีมลิเวอร์พูลที่เป็นคนซื้อเขาไปร่วมทีมเนี่ยเป็นเกียรติด้วยเขายังได้รับข้อความแสดงความยินดีผ่านวิดีโอจากสตีเวนเจอราร์ดและอดีตเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยครับโซเรสบอกว่าคงไม่มีทางได้รางวัลถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมตลอด3ปีครึ่งที่ลิเวอร์พูลซึ่งเขามีความสุขมากแล้วตอนนี้กำลังก้าวสู่ช่วงเวลาใหม่ของชีวิตที่เหมือนกับฝันที่เป็นจริงส่วนดานิอาเวสครับกองหลังบราซิลของบาร์เซโลนาบอกว่าแทบจะอดใจรอไม่ไหวครับกับการเห็นโซเรสปลดปล่อยพลังครับเรียกว่าโดนกักขังเก็บกดมา4เดือนนะซึ่งก็หวังว่าศูนย์หน้าทีมชาติอุรุกวัยคนนี้จะได้ลงในเกมเอลคลาสิโกกับเรอัลมาดริดครับสำหรับอาเวสในอนาคตกับบาร์ซ่าก็ชัดเจนว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาครับแล้วพูดถึงการลุ้นแชมป์ลาลิก้าครับอาเวสบอกว่าบาร์ซ่านำมาดริดอยู่4คะแนนแต่ว่าไม่สำคัญครับฟอร์มก่อนนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อถึงเกมเอลซิโก้นะฮะเรื่องนั้นก็ถูกลืมไปได้เลยครับตอนนี้บาร์ซ่ามาถูกทางและอันดับดีมีโค้ชดีและกำลังจะพาทีมไปสู่ฤดูกาลอันยอดเยี่ยมครับเอลกาซิโก้ก็ติดตามได้เสาร์ที่25ตุลาคมนี้ครับเวลา5ทุ่มนะครับทาง2 Sport HD 2รับหน้าที่ถ่ายทอดสดช่วงนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังต่อเนื่องนะครับเราจะไปที่ฟุตบอลกันโชซิลาอิตาลีนะครับไปดูความคิดเห็นของอิลิกทอร์เฮียครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรอินเตอร์มิลานคนปัจจุบันชาวอินโดนีเซียล่าสุดนี้ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง CNNถึงประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลในอิตาลีว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการลูกหนังอิตาลีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสโมสรหรือว่าลีกต้องก้าวให้ทันโลกต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงและก็ห้ามมีปัญหาคดีล็อกผลการแข่งขันหรือว่ากันโชโปลีนะครับอีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วก็รับรองว่าลีกอิตาลีอาจจะถึงการล่มสลายอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ทอร์เฮียบอกว่าทุกวันนี้มีลีกที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมาอย่างเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาที่มีนักลงทุนต่างชาตินะครับเข้าไปลงทุนอย่างมากมาย
เพราะพวกเขาเห็นว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นั้นมีโครงสร้างที่ดีโปร่งใสเป็นหลักประกันที่ดีสำหรับการทำธุรกิจซึ่งในการโชว์ซีเรียตอนนี้กลับไม่มีความน่าเชื่อถือแบบนั้นนะครับโทเฮียบอกว่าเขาเคยคุยกับหลายๆคนในวงการฟุตบอลอิตาลีโดยบอกว่าถ้ามีคดีกันโชโปลีขึ้นมาอีกเชื่อว่าจะเป็นจุดจบของเซเรียอย่างแน่นอนเพราะลีกนี้จะไม่มีทางที่จะเป็นลีกยอดนิยมของโลกเหมือนที่เคยเป็นลีกอันดับต้นๆอันดับ2 3หรือ4ถ้ามีกรณีล้มบอลขึ้นมาอีกอาจจะตกไปอยู่ในอันดับที่9ของคะแนนความนิยมของลีกชั้นนำของโลกเลยด้วยซ้ำไปสำหรับคดีกันโชโปลีก็คือเหตุการณ์ล้มบอลที่เกิดขึ้นเมื่อปี2006ครับที่ทำให้ยูเวนตุสต้องถูกปรับตกชั้นไปเล่นในซีเรียบีขณะที่มิลานฟิออเรนติน่าและก็ลาซิโอต้องถูกลงโทษในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวผู้ตัดสินที่มีประโยชน์กับทีมของตัวเองแต่เรื่องของการล้มบอลหรือว่าการทุจริตในเกมก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ชัดเจนได้นะครับนอกจากนั้นโทเฮียยังกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยว่าควรจะเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นรายการใหญ่ที่มีสโมสรใหญ่ต้องการเข้าร่วมอย่างมากมายซึ่งต้องมีรูปแบบการแข่งขันที่เอื้ออำนวยให้สโมสรใหญ่ๆต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่การแข่งขันได้มากขึ้นครับสอดคล้องกับที่ฮูเบโต้กันเดอร์นี่อดีตกรรมการบริหารของมิลานก็เคยให้ทัศนะก่อนหน้านี้ว่ายูฟ่าควรให้มีทีมไวการ์หรือว่าทีมรับเชิญเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีทีมชั้นนำของยุโรปเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในทุกๆปีครับหลังจากที่มีข่าวลือนะครับว่าไมเคิลเอสเซียงมิดฟิลด์ของเอซีมิลานเนี่ยติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับแล้วก็ทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตครับตอนนี้กองกลางทีมชาติกาหน้าวัย31ปีครับบอกว่าเขาคิดจะฟ้องสกายทีวีซึ่งแพร่ข่าวดังกล่าวครับเรียกว่านับตั้งแต่มีข่าวดังกล่าวออกมาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากแม้กระทั่งแพทย์ประจำสโมสรแล้วก็หัวหน้าฝ่ายประสานงานสื่อมวลชนของทีมถามว่าเขาติดเชื้ออีโบลาจริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงครับในความเห็นของไมเคิลเอลเซียงครับแล้วก็พอมีข่าวออกมาเนี่ยก็มีคนมาแสดงความเห็นใจเขาใน Twitter ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเอลเซียงบอกว่าเขาปกติดีครับสามารถจะซ้อมได้ตามปกติไม่รู้ข่าวลือมาจากตอนไหนและจะฟ้องเสือเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงและทำให้เขาได้รับความเสียหายเรื่องของอีโบลานี่สื่อในฝรั่งเศสก็กังวลใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีนักเตะแอฟริกันมากมายในลีกอึ่งแล้วก็กลับไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นส์ครับรอบคัดเลือกโดยเฉพาะกินีและก็เซียร่าลีโอนที่กำลังมีการระบาดครับทั้ง2ประเทศนี้ต้องไปเล่นนอกประเทศเจอกับกาหน้าและก็เคมารูนเพื่อที่จะลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลากลับมาIt's a dream come true for me. I'm looking forward to start training with the group. ช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับไอเมริกลาปอร์เต้เซ็นเตอร์ชาวฝรั่งเศสวัย20ปีของแอตเลติกบิลบาวกล่าวว่าเขาอาจจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนหากยังไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ลาปอร์เต้เป็นตัวหลักของบิลบาวมาตลอดฤดูกาลที่แล้วช่วยให้ทีมได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและติดทีมชุดอายุต่ำกว่า21ปีของทีมชาติฝรั่งเศสทั้งนี้เจ้าตัวได้ยอมรับว่าบิเซนเต้เดลบอสเก้กุนซือสเปนได้ทำเรื่องท้าทายเอาไว้แล้วกาโชเซียรีอาได้รับข้อเสนอในการประมูลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากทีวีต่างชาติ3รายเป็นระยะเวลา3ฤดูกาลโดยคาดว่าเซเรียอาจะพยายามผลักดันให้ได้ราคามากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่ตัวเลขหยุดที่117ล้านยูโรต่อปีรายได้ส่วนใหญ่ของเซเรียอามาจากลิขสิทธิ์ทีวีภายในประเทศที่มีมูลค่าตกปีละ857ล้านยูโรรัฐบาลอิตาลีลงมติผ่านกฎหมายเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในสนามฟุตบอลโดยอนุญาตให้ตำรวจใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากับแฟนบอลที่ก่อความไม่สงบแต่ว่าสโมสรต้องแบ่งรายได้ 1-3% จากค่าผ่านประตูในแต่ละเกมให้กับตำรวจทำให้สโมสรไม่พอใจเห็นว่าเป็นการรีดภาษีแบบผิดกฎหมายโรม่าเผยว่าสโมสรเตรียมเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเควินสตอตแมนมิดฟิลด์ฮอนดานที่เพิ่งจะลงซ้อมกับทีมได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากปีละ 2.8 ล้านยูโรเป็น4ล้านยูโรถึงปี2019เป็นการป้องกันถูกดึงไปร่วมสโมสรอื่น
และปฏิเสธข่าวจากสื่อบางแหล่งที่บอกว่าสตอตมันได้ค่าเหนื่อยจากโรม่าแค่ปีละ 1.7 ล้านยูโรโดยไม่มีโบนัสโจทาโกปิน่านักกฎหมายชาวอเมริกันได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่ของสโมสรโบโลญญาและสัญญาว่าจะสร้างสนามความจุ 30,000 ที่นั่งมูลค่า60ล้านยูโรโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองไปแล้วและจะเริ่มโปรเจกต์นี้โดยเร็วที่สุดปัจจุบันโบโลญญาอยู่ในซีรีส์ B และมีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันคุณโทนอยากเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไหมครับครับเชื่อว่าทุกคนที่ดูฟุตบอลนะย่อมมีความใฝ่ฝันที่จะอยากจะลองเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลซึ่งในชีวิตจริงเราอาจจะไม่สามารถทำได้แต่ว่าในเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้ครับตอนนี้ก็มีเกม Total Football Manager ครับเป็นเกมที่คุณจะได้เล่นเสมือนเป็นผู้จัดการคุมทีมฟุตบอลเลยนะครับได้ดูแลคุมทีมรวมไปถึงซื้อขายตัวนักฟุตบอลในทีมต่างๆเกมออนไลน์ Total Football Manager เป็นเกมจำลองการบริหารทีมฟุตบอลจาก Neowiz ครับบรรจุเรื่องความสมจริงด้านระบบการเล่นรวมถึงข้อมูลนักเตะแบบเชิงลึกรวมถึงอัปเดตเหล่านักเตะชั้นนำที่มีอยู่จริงนะครับนำมาจัดเป็นทีมฟุตบอลในฝันของคุณได้เลยครับเพื่อก้าวสู่แชมเปี้ยนใช้ข้อมูลและรูปนักเตะจริงกว่า 12,000 คนใน40ลีกทั่วโลกนะครับไปติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.totalfootballmanager.com ครับในช่วงหน้าครับเราไปติดตามเบื้องหลังครับของผลการแข่งขันกอล์ฟ Volvo World Match Play ครับวันแรกครับรวมไปถึงไปดูล่าสุดด้วยว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ